สุขโขปุญญัสสะอุจจโยสุขโขปุญญัสสะอุจจโยการสั่งสมขึ้นซึ่งบุญนำสุขมาให้การสั่งสมขึ้นซึ่งบุญนำสุขมาให้ธรรมจารีสุขขังเสติผู้ประพฤติธรรมย่อมนำความสุขมาให้สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้พาคุณผู้ชมมาชมการบูรณะปฏิสังขรณ์อุโบสถหลังเก่าณวัดท่าเสริมตำบลท่าซอมอำเภอวัดไซจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งวัดแห่งนี้เป็นวัดที่มีมานานหลายร้อยปีตั้งแต่สมัยแรกๆก็มีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังที่เป็นเจ้าวาดเรื่อยมานะครับเรื่อยมาแล้วก็สมัยพ่อท่านจาบนะครับได้ละสังขารไปแล้วทีนี้เจ้าวาดรูปปัจจุบันก็คือท่านพระครูเมธีนวคุณนะครับเจ้าวาดวัดท่าเสริมแห่งนี้นะครับเดิมทีชื่อว่าวัดท่าซอมนะครับคุณผู้ชมครับท่านพระครูเมธีนวคุณเจ้าวาดวัดท่าเสริมเจ้าคณะอำเภอวัดไซเฉลิมพระเกียรติธรรมยุทธนะครับคุณผู้ชมครับเงินทุกบาททุกสตางค์ได้มาจากแรงจิตแรงใจแรงศรัทธาของพุทธบริษัทนะครับที่ร่วมกันทอดกฐินสามัคคีก็ดีทอดพระป่าสามัคคีก็ดีซึ่งขณะนี้ช่างก็กำลังที่จะบูรณะปฏิสังขรณ์ให้อุโบสถหลังเก่าแห่งนี้นะครับสามารถใช้ทำสังฆกรรมของพระภิกษุสงฆ์ได้นะครับซึ่งอุโบสถหลังเก่าแห่งนี้ก็มีมานานหลายยุคหลายสมัยด้วยกันนะครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นล่าสุดประธานจัดประธานทอดกฐินสามัคคีเมื่อวันที่10เดือนตุลาคมประจำปีพุทธศักราช2563ที่ผ่านมานะครับก็ได้รับความอนุโมทนาเมตตาที่มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสที่จะทนุบำรุงพุทธศาสนาให้กับวัดท่าเสริมแล้วก็เพื่อต้องการที่จะบูรณะปฏิสังขรณ์อุโบสถแห่งนี้ให้แล้วเสร็จนะครับก็ทางโยมแม่สมใจณนครแล้วก็ดร.ชินเวชสารศาสตร์พร้อมกับทีมงานคณะในเครือข่ายของสกุลณนครสกุลโกมารกุลแล้วก็หลายๆสกุลนะครับขออภัยจำได้ไม่หมดได้ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อทอดกฐินสามัคคีให้กับทางวัดซึ่งทางวัดก็ได้นำเงินนำปัจจัยที่ได้มาจากพุทธบริษัทนะครับก็เอามาบูรณะปฏิสังขรณ์อุโบสถแห่งนี้นะครับซึ่งขณะนี้ก็ช่างก็กำลังดำเนินการซ่อมแซมอยู่ยังไม่แล้วเสร็จนะครับยังไม่แล้วเสร็จซึ่งจะต้องใช้งบประมาณประมาณ2ล้านเศษนะครับรวมทั้งการวาดรูปของกิจกรรมฝาผนังรูปประวัติพระพุทธเจ้านะครับรูปพระเวสสันดรหรือรูปของพุทธประวัตินะครับตั้งแต่ประสูติตรัสรู้ปรินิพพานนะครับครับคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมชมคลิปนี้มีความศรัทธามีความเลื่อมใสที่จะร่วมสมทบทุนสนับสนุนเพื่อเป็นทุนต่อยอดในการบูรณะปฏิสังขรณ์อุโบสถหลังนี้ให้แล้วเสร็จนะครับก็สามารถที่จะแจ้งความจำนงมาที่ท่านพระครูเมธีนวคุณได้นะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับซึ่งยังไม่แล้วเสร็จนะครับนี่ด้านข้างของอุโบสถหลังนี้นะครับซึ่งช่างได้ประดิษฐ์ประดอยลายกนกนะครับสวยสดงดงามเหลือเกินนะครับเป็นแกะสลักด้วยรูปลายไทยนะครับที่เป็นเสาปูนนะครับคุณผู้ชมครับก็กำลังซ่อมแซมอยู่ในขณะนี้นะครับก็เห็นความคืบหน้านะครับคุณผู้ชมครับให้คุณผู้ชมได้เห็นความคืบหน้าที่กำลังดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงอยู่คุณผู้ชมครับนี่คือผมถ่ายให้ท่านผู้ชมได้เห็นทั้งด้านซ้ายด้านขวาทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกนะครับนี่ครับกำลังสวยสดงดงามนะครับหน้าจั่วหน้าบันของโบสถ์ทางทิศตะวันออกนะครับครับคุณผู้ชมครับก็พาคุณผู้ชมได้ชมรอบๆ อุโบสถหลังนี้นะครับซึ่งยังไม่แล้วเสร็จจะต้องใช้งบประมาณ2ล้านเศษๆนะครับตามที่ท่านพระครูเมธีนวคุณได้คำนวณประสานช่างเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายนะครับรวมทั้งการวาดภาพพุทธประวัติจิตรกรรมฝาผนังด้านในด้วยนะครับก็เรียนมายังพุทธบริษัทผู้ที่มีความศรัทธามีความเลื่อมใสที่จะจันลงพุทธศาสนานะครับที่แจ้งความจำนงที่อยากจะร่วมสนับสนุนหรือบริจาคบูรณะปฏิสังขรณ์อุโบสถหลังเก่าแห่งนี้ของวัดท่าเสือไม่แล้วเสร็จนะครับก
ก็สามารถติดต่อได้ที่ท่านพระครูเมธีนวคุณเจ้าวาดวัดท่าเสริมนะครับผมดีเจวิเชียรร่วมคลิปดีเจหมาชนคนลุ่มน้ำนะครับก็ขอบอกบุญมายังทุกๆท่านนะครับอนุโมทนาท่านผู้ชมมีความประสงค์มีจิตศรัทธาที่จะร่วมบริจาคเพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์อุโบสถหลังนี้ให้แล้วเสร็จนะครับซึ่งใช้งบประมาณในการดำเนินการบูรณะไปแล้วประมาณ3ล้านเศษนะครับยังไม่แล้วเสร็จนะครับยังขาดงบประมาณขาดปัจจัยที่จะซ่อมแซมให้แล้วเสร็จประมาณ2ล้านเศษนะครับคุณผู้ชมครับก็ถ้าท่านมีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสสามารถที่จะบริจาคได้นะครับตามตัวอักษรที่ขึ้นหน้าจอนะครับคุณผู้ชมครับตามตัวอักษรที่ขึ้นหน้าจอได้เลยนะครับอาจขออนุโมทนาสาธุบุญมาณโอกาสนี้นะครับ